จะรู้ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ผมยังไม่เคยเดินมาเหมือนกันเคยแต่ข้ามสะพานแล้วกลับแล้วว่าน่าจะเปิดใหม่เดี๋ยวเราไปเดินดูอะไรกันไม่ไปไปไปไม่ใช่ทางนั้นโนโนโนจะเต็มเพิ่งมาถึงฝั่งนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาชมกันไปได้ผมห้อยกล้องนะแต่ว่าภาพบรรยากาศตอนเย็นก็โอเคนะซิกาแฟมันยังไม่กินเลยเฮ้ no ไปเดินโทษนะครับอ้าวเห็นเพื่อนไหมอยู่ข้างหน้าจะถิ่นอยู่ข้างหน้าจะถิ่นอยู่ข้างหน้าโอ้จะถิ่นเยอะมาทำนะรับไปตรงนี้ไปไอ้ล็อกไอ้ล็อกไอ้ทางนี้ย้ายขายลายแมวย้ายขายอันนี้ย้ายขาย25นะครับมีน้ำด้วยบายไม่ใช่ไม่ใช่ถึงหรอกเขาเปิดไกลมาถึงสะพานนี่เลยครับตรงอะไรนะไอ้โหถ้ามองไปมีเพื่อนละปุ๊บไปเร็วไม่เอาคุณบ่าวตามแล้วลูกค้าข้าวโพดอบเนยต่อกันครับก็เอาที่เหลือนี้ด้วยกันนะครับ30กว่านาทีให้ดูบรรยากาศอันนี้ก็โชคดีนิดนึงคือไม่ต้องใส่เชือกให้เขาแต่ว่าต้องกันหมาน่ามีน้องฝั่งนู้นด้วยโอ้ยาวมากครับไปเร็วโทษครับเหนื่อยไหมอู้แต่ว่าร้านฝั่งนี้แบบมีที่จอดที่ว่าการเพิ่งเคยเข้ามาซอยนี้นะครับคือก่อนไม่มีสะพานเนี่ยผมแทบไม่เคยมาเลยว้ายมานี่ก่อนมาเจ้าที่เนี่ยใช่มานี่ก่อนที่มันดูอ่ะอ๋อแบบใช่ครับคนละพันกันครับอ๋อคนละพันเนาะครับอันนี้ถ้าระวังเด้อไปได้ลูกหมามาดกะตัวนี้มันอันนี้ครับนิ่งอยู่ครับเดี๋ยวเดินตรงไปไม่ใช่ยังค่ะมาหน้ามา10บาทเจ้าเจ้าถิ่นพอดีเลยเดี๋ยวเลือกไปเลยจ้าจางสามที่หน้าแบบสองได้ค่ะทำเขาตื่นปะเร็วปะเร็วไปตรงไปเฮ้ยโน ไม่ใช่ตรงนั้นอ้าวไปไหนละแต่ยังไม่ถึงสะพานที่ใช้รถข้ามครับผม no โอ้โหลวดเดินหาพื้นที่ไปในตัวไม่น่ามีแต่ถ้ามีก็โหหน้ามาเหมือนกันไป
ขนมครกโบราณผมเพิ่งเคยมาซอยนี้ไปเอาขนมครกก่อนละเจ้าที่เจ้าเจ้าถิ่นยังไหมว่าไปได้ไกลกว่านี้แต่ว่าแบตผมจะหมดแล้วแล้วก็นี่ก็เสน่ห์แรงเหลือเกินนะครับโอ้คือต้องแบบคนในชุมชนแบบลื่นไปนิดนึงอย่างนี้ทางนี้อย่างนี้ไม่เข้ายินว่ะเอาไม่ได้แฟนเยอะเหลือเกินเวลาวิ่งนี้เขาลงน้ำหนักทั่วนะแต่ว่าถ้าพึ่งหลุดมานี่แบบได้นิดเดียว